่อเนื่องที่กรณีของอดีตทหารเกณฑ์คลั่งยิงพนักงานเซเว่นและคนไข้ในโรงพยาบาลสนามเสียชีวิตคำถามสำคัญคือมูลเหตุจูงใจของเขาคืออะไรล่าสุดเนี่ยทางตำรวจได้เชิญตัวพ่อของมือปืนมาสอบสวนในเบื้องต้นที่โรงพักประตูน้ำจุฬาลงกรณ์คุณพ่อของเขาบอกอย่างนี้ครับก่อนเกิดเหตุลูกชายออกจากบ้านไปตอน4ทุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกไปทำอะไรมารู้อีกทีก็คือตำรวจเนี่ยโทรมาบอกแล้วว่าลูกชายไปก่อเหตุยิง2ศพเท่าที่รู้ลูกชายมีเรื่องคับแค้นใจอยู่2เรื่องย้อนไปตอนเขาเกณฑ์ทหารเขาโดนครูฝึกซ้อมเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ยังถูกครูฝึกที่ติดยาทำร้ายอยู่ตลอดเวลาตอนที่เขาอยู่ในค่ายเขาเกิดความคับแค้นใจมันเป็นเรื่องที่เขาเก็บกดมานานตนเองเป็นพ่อก็พยายามจะเตือนแล้วว่าอย่าไปทำคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องนะหลังจากที่ลูกชายปลดประจำการมาได้ไม่นานก็มาทำงานด้านเอกสารมาทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับญาติๆแล้วล่าสุดเนี่ยลูกชายก็คือผู้ก่อเหตุกำลังทำวีซ่าเตรียมจะไปอเมริกาถ้าได้ไปเนี่ยเขากะจะอยู่ที่นั่นเลยไม่กลับมาแล้วแต่ก็มาเกิดเรื่องเสียก่อนคือผมมีความแค้นอยู่สองเรื่องหนักเลยหนึ่งครูฝึกเขาพูดบ่อยมากเวลาออกกำลังกายอะไรก็แง่ก็พยายามจะสื่อให้คนรู้ว่าเขาถูกรังแกในค่ายทหารมาแบบสงสารที่สุดคือครอบที่เขาโดนเขากระทำแต่เขาคิดว่าเป็นยาเสพติดผมบอกเวลาทำก็อย่าไปทำคนผิดผมบอกถ้าเราจะไปทำเราก็ไปเอาคืนกับครูฝึกคนนั้นที่ทำเราแล้วเขาก็เตรียมตัวที่ว่าจะไปอเมริกาแล้วเขาบอกผมว่าถ้าเขาไปได้เขาจะอยู่ที่นู่นเลยผมบอกไปเลยนะครับเขาตามวีซ่าทำอะไรขอวีซ่าอยู่เนี่ยจะไปสัมภาษณ์อยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ถ้าฟังแบบนี้คุณพ่อบอกว่ามันมี2ช่วงตอนที่ถูกเกณฑ์เป็นทหารเนี่ยก็คือซ้อมตอนใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีกับถูกคนขี้ยาที่อยู่ในนั้นซ้อมซึ่งตรงนี้สำคัญนะคะที่คุณพ่อพูดเนี่ยมันมีปมที่เจอละว่าถูกซ้อมกับยาเสพติดมันมาเกี่ยวกันยังไงอ๋อตกลงครูฝึกเสพยาเสพติดแล้วมาซ้อมเขาอันนี้จากที่คุณพ่อเล่าตรงนี้หรือเปล่าที่เมื่อกี้นะคะทางตำรวจก็บอกว่าเขาเข้าไปก่อเหตุในสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิดมันไปเกี่ยวกับเรื่องยาได้ยังไงฟังจากคุณพ่อตรงนี้นั่นนะสิฮะแล้วก็จะมี2ชื่อที่ตัวเขาตอนที่เดินออกจากโรงพักพูดขึ้นมาก็คือไอ้ยงยุทธกับไอ้เทศมันทำให้ผมเป็นแบบนี้สองคนนี้ถ้าฟังแบบนี้บวกกับเรื่องของคุณพ่อเขาจะหมายถึงครูฝึกที่อยู่ในค่ายทหารณเวลานั้นหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยฮะช่วงจังหวะที่เขาพูด2ชื่อนี้ออกมาบอกไอ้ยงยุทธกับไอ้เทพนะมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมมาเป็นคนนี้ครับคุณผู้ชม